ุณสมยศค่ะซึ่งก็เป็นแกนนำกลุ่มนปช.นะคะก็บอกนะคะบอกว่าควรที่จะให้คุณกสิทธิ์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพราะให้เหตุผลบอกว่าเคยขึ้นเวทีของกลุ่มมันมิจึงถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันรวมทั้งเป็นผู้ที่สนับสนุนการที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองด้วยซึ่งถือว่าเป็นการก่อการร้ายนะคะและก็ยังขู่ด้วยนะคะบอกว่าถ้าคุณกสิทธิ์เนี่ยไม่ยอมลาออกค่ะแนวร่วมนปช.ก็จะมีการชุมนุมประท้วงการจัดประชุมอาเซียนในเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยไปฟังเสียงนะคะของคุณสมยศค่ะการเอารัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจะต้องทำหน้าที่จัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะฮะก็จะทำให้ประเทศไทยถูกโจมตีจากนานาชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงขอเรียกร้องให้นายกสิทธิ์พิรมเนี่ยพิจารณาตัวเองก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยหากยังดื้อดึงอยู่ในตำแหน่งทางนปช.ก็จะรณรงค์สากลโดยจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับนายกสิทธิ์พิรมเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไปยังประเทศภูมิภาคเอเชียทั้งหมดนะฮะก่อนที่เขาจะเดินทางมาประเทศไทยนะครับแล้วถ้ามีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยทางนปช.ก็จะจัดการชุมนุมประท้วงการประชุมอาเซียนซึ่งมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้นะคะ คุณสมยศยังค่อนข้างที่จะแสดงความมั่นใจอีกด้วยนะคะว่าการจัดรายการความจริงวันนี้สัญจรที่ท้องสนามหลวงซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่กันก็คือในอาทิตย์หน้าวันที่28นั่นเองนะคะจะมีแฟนรายการจำนวนมากเลยค่ะมาร่วมชุมนุมกันแล้วก็ยังยืนยันด้วยนะคะบอกว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีแนวร่วมนปช.เนี่ยแหละค่ะไปชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าคืนนี้เนี่ยแหละค่ะก็จะมีการรื้อเวทีปราศัยที่ท้องสนามหลวงนะคะของแนวร่วมนปช.เหลือเพียงแค่เวทีขนาดเล็กค่ะของกลุ่มเครือข่ายประชาธิปไตยสนามหลวงเพื่อที่จะเป็นการรักษากลุ่มมวลชนแล้วก็พื้นที่เอาไว้นะคะจนกว่าจะถึงวันงานก็คือ28ธันวาคมนั่นเองครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการชุมนุมใหญ่แน่